กติแล้วจะได้ยินว่าตำรวจจับโจร นะคะแต่งานนี้พระสงฆ์จับโจรค่ะจับเองเลยรูปหนึ่งเรียกรูปสองทราบแล้วเปลี่ยนแบบนั้นเลยนะ นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นไหมคะว่าคนร้ายเนี่ยย่องเข้ามาคนร้ายก็ดูไม่ค่อยปกตินะคะถูกต้องค่ะสภาพเสื้อผ้าหน้าผมสะบักสะบอมแบบนี้เข้ามาในวัดค่ะถือรองเท้าแตะมาด้วยได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวแบบนะเหมือนแบบว่าไม่อยากจะรองเท้าหายแล้วยังไงไม่อยากจะทิ้งรอยรองเท้าอะไรไว้แบบนั้นหรือเปล่านะคะเข้ามาแล้วมาค้นหาของมีค่าขโมยเงินที่ชาวบ้านเขาบริจาคกันนะคะครับพวกค่าฟงค่าไฟค่าน้ำเนี่ยนะแล้วมาลักขโมยแบบนี้ในกุฏิเจ้าอาวาสก็มาเหมือนกัน6ครั้งค่ะซึ่งทางวัดเนี่ยเขาบอกไม่ไหวแล้วมันต้องจับภาพเห็นที่คุณผู้ชมเห็นไหมนั่นพระสงฆ์เนี่ยค่ะล็อกตัวแล้วนี่แล้วก็อีกรูปนึงตามมานะคะอ่ะอีกรูปนึง2 3 4ก็มาเป็นทีมเวิร์คกันไปเลยนะคะมาโดยที่ไม่ได้นัดหมายด้วย โอ้ยิ่งกว่าวันวิสาขะมาค่ะบูชานะคะใช่ค่ะวัดอินทารามตำบลหนองขาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีวัดแห่งนี้เนี่ยแหละค่ะทำให้เราเห็นภาพนี้ซึ่งจางเจ้าอาวาสคือพระสมุสมโพธิอินทาวิริโยท่านบอกว่าจับไอ้เจ้าหัวขโมยคือนายการอายุ40ปีเข้ามาในกุฏิตอนกลางคืนหรือเงินสดไปได้หลายพันบาทและไม่ใช่มาครั้งเดียวมาถึง6ครั้งด้วยนะคะทีนี้เขาก็เลยเฝ้าสังเกตการโดยพระรูปหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวเราจะหาวิธีการจับกันคือไปล็อกตัวคนร้ายตอนแรกเนี่ยล็อกไม่ได้นะคุณผู้ชมแต่ภาพที่เห็นเนี่ยคือเขาไปดักตรงห้องน้ำแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพระรูปอื่นๆก็มารุมจับเป็นภาพนี้แล้วก็โทรแจ้งตำรวจให้มาโดยทันทีเดี๋ยวฟังหน่อยค่ะเสียงเจ้าอาวาสแม่มาเฮาบริเวณล่างวัดก็เลยลองไปดูปรากฏว่าเห็นคนหลายจริงๆเห็นคนหลายก็เลยเฝ้าสังเกตพฤติกรรมปรากฏว่าคนหลายมีพฤติกรรมที่จะมาขโมยของที่วัดก็เลยหาวิธีที่จะจับปรากฏว่าพาก็เฝ้าดูอยู่นานเหมือนกันก็เลยรุมจับกันเท่าที่ดูในคลิปเนี่ยนะคะเหมือนเขารู้จักนะคะคือพระท่านก็เหมือนรู้จักคนนี้คือเข้ามาบ่อยอ่ะอ้าวคนดีคนเดิมเข้ามาอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะมา6ครั้งแล้วแต่ก็ก่อนหน้านี้เนี่ยค่ะคือเขาไม่ดำเนินคดีไม่ดำเนินคดีแล้วก็บอกว่าเอาไปรักษาอาการสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลไปแล้วกันคือพระท่านก็มีเมตตาน่ะแต่กลับบ้านไปก็มาก่อเหตุซ้ำอีกค่ะรวมแล้ว6ครั้งครั้งนี้ก็เลยต้องรวบตัวแล้วล่ะนะโดยพระท่านเองเนี่ยก็นะทำงานเป็นทีมเวิร์กนะคะต้องเอาซะบ้างเออเนี่ย5ครั้ง6ครั้งเนี่ยปล่อยไปเนี่ยรอบนี้ดำเนินคดีเลยค่ะแล้วไปตรวจฉี่เป็นสีม่วงอีกต่างหากก็ดำเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์เสพยาครับว่าไปไม่หายหรอกแบบเนี้ยต้องไปดัดสันดานดัดแล้วดัดอีกบำบัดรักษาอะไรกันไปนะใช่ครับใช่ครับ